ศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น5คัมภีร์ลับเลือกหุ้นเพื่อลงทุนในแบบฉบับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์สอนเคล็ดวิชาสูตรลับในการหาหุ้นผู้ชนะพร้อมเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่ตามวัฏจักรเศรษฐกิจสอนลึกสูตรเฟ้นหาหุ้นดาวเด่นเพื่อปั้นพอร์ตหุ้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนผสมผสานเคล็ดวิชาด้วยศาสตร์แห่งพื้นฐานและศาสตร์แห่งกราฟเทคนิคฝึกฝนวิชาทำกำไรจากตลาดหุ้นและปรับ Mindset เพื่อเรียนรู้จิตวิทยาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนมืออาชีพถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น5เรียนพร้อมกันวันอาทิตย์ที่28เมษายนนี้สอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @mrmarket หรือโทร0992894214สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะก็สวัสดีทักทายนักลงทุนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะก็ล่าสุดนะคะอยู่ในแดนลบซะแล้วนะคะลงมาอยู่ที่ 1626.82 จุดนะคะวอลุ่ม 8,000 ล้านบาทนะคะ1626ในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเราจะไปปรับ Mindset กำหนดกลยุทธ์การลงทุนเป็นประจำนะคะพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะที่จะมาฉายภาพให้เราเห็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเป็นประจำวันละ2ท่านนะคะเพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้คำแนะนำด้านการลงทุนรวมไปถึงให้ข้อคิดให้แนวคิดนะคะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนด้วยนะคะไปเริ่มต้นค่ะกันที่สายแรกเลยนะคะพูดคุยกันเป็นประจำทุกเช้านะคะกับทางด้านของคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราเป็นประจำทุกเช้านะคะเพื่อที่จะให้คำแนะนำนะคะในด้านการลงทุนกับเราค่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะก็สำหรับเซตตอนนี้1626นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับพี่นิพนธ์เป็นสายแรกนะคะถึงภาพเทรนด์นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้กำหนดนะคะกลยุทธ์หุ้นรายตัวให้กับท่านนักลงทุนกันไปแล้วนะคะว่าแนวแต่ละแนวนั้นเป็นยังไงควรจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงกันบ้างนะคะก็เป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะพูดคุยกันนะคะสองสายสายแรกคือทางพี่นิพนธ์นะคะสายที่สองคือคุณกรพัฒน์บรเชษฐ์จากบริษัทรับนมระนะคะก็ไปที่สายแรกกันก่อนคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับค่ะพี่นิพนธ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะก็อัปเดตมุมมองตลาดหุ้นครึ่งชั่วโมงครับค่ะได้ครึ่งชั่วโมงได้ครับนะคะได้ค่ะนะคะก็เซตเปิดมาตอนนี้ย่อซะแล้วนะคะขออัปเดตมุมมองตลาดหุ้นพี่นิพนธ์นิดนึงแล้วก็ขอข้อคิดการลงทุนสำหรับวันนี้ด้วยนะคะที่ตลาดจะเป็นเทรนด์แบบเดิมนะครับแล้วก็ยังใช้ตรง1025นะฮะไอ้1625เป็นแนวรับอยู่นะค่ะซึ่งแนวรับเนี่ยเป็นแนวรับที่ไม่ได้แข็งแกร่งนะเพราะว่าถ้าแข็งแกร่งต้องวิ่งขึ้นไป1650แล้วนะในพูดในแง่ของรับแนวต้านนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเซตดัมมันก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับเพื่อที่จะลงนะครับประเด็นหลักมันไม่ได้อยู่ที่พื้นฐานนะฮะไม่ใช่บอกว่าปตท.สผ.ไตรมาส1กำไรไม่ดีท็อปกำไรไตรมาสหนึ่งไม่ดีไม่ใช่นะคือไม่มีเงินเงินไหลไปจีนนะแล้วจีนมันเป็นตลาดใหญ่เพราะเงินไหลไปเงินมันยังไม่ได้ไหลกลับมานะครับอันนี้มันเป็นสาเหตุที่เงินมันไม่ได้เข้านะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่มันไม่เข้าเราก็ไม่ควรจะทำหุ้นขึ้นถูกไหมครับค่ะมันก็จะมีการขายหุ้นตัวนู้นเล่นตัวนี้ตอนนี้ก็เริ่มไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆกันใช่ค่ะนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหุ้นเล็กจะเล่นแล้วได้กำไรเนี่ยนะคือมันเล่นได้จะเล่นกับกำไรเนี่ยมันต้องไปช่วยที่เงินไม่ได้ไหลออกนะค่ะถ้าภาวะแบบนี้ก็คือเงินเข้ามาซื้อหุ้นใหญ่หุ้นใหญ่เต็ม value แล้วหยุดแต่เงินยังไม่ออกฝรั่งยังไม่ได้ขายหุ้นค่ะเสร็จแล้วก็จะมีการเล่นหุ้นขนาดกลางนะครับหุ้นขนาดกลางขึ้นไปเต็ม value
แล้วก็เงินยังไม่ได้ไหลออกนะครับย้อนกลับไปนะครับปี51มาเลยนะฮะหลังจากนั้นหุ้นตัวเล็กๆพวกนั้นมันจะขึ้นได้ดีแล้วขึ้นเยอะนะฮะขึ้นเยอะกว่าหุ้นพื้นฐานด้วยนะครับขึ้นมากมายมหาศาลเลยนะครับนะครับแต่ภาวะตรงนี้คุณต้องระวังนะเพราะว่าเงินไหลออกไปหมดแล้วนะหุ้นใหญ่ขึ้นเต็ม value หุ้นขนาดกลางขึ้นมาเต็ม value ตอนนี้มาเล่นหุ้นขนาดเล็กกันเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่มีหุ้นอะไรจะเล่นอ่ะต้องเข้าใจว่าเก่งได้แต่มันไม่ขึ้นเยอะไม่ขึ้นแรงนะ มันก็จะเป็นหุ้นเล็กๆเข้ามาสร้างกระแสกันว่าแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นฉันจะทำนู่นนี่นั่นเพื่อให้ตลาดเนี่ยมันมีมูฟเมนต์ในหุ้นขนาดเล็กนะฮะเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ตามผมก็ตอบไปให้นะแต่หุ้นขนาดใหญ่ล่ะหุ้นขนาดกลางล่ะนะฮะเราก็จะเห็นว่าหุ้นที่มันเป็นหุ้นดิฟเฟนซีฟอ่ะมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเรานะฮะมันก็จะมีหุ้นที่เคยลงมาเยอะๆนะ BCPG ผมก็กำลังบอกว่าเดือนเมษาแล้วเนี่ยหุ้นลงไฟฟ้ามันจะเริ่มเพอร์ฟอร์มตัวที่จะขึ้นนะค่ะนะครับคราวนี้มันจะขึ้นทุกโรงนะนะครับ BCPG มันจะขึ้นทุกโรงนะมันเป็นฤดูกาลของมันหรือเปล่านะค่ะแต่มันขึ้นเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่สนใจหรอกว่าเซตจะขึ้นจะลงนะแต่ดัชนีเซตไม่อยู่1,550มันก็จะขึ้นค่ะนะครับประเด็นว่าตัวไหนขึ้นเยอะตัวไหนขึ้นน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่อะไรนะครับที่ปัจจัยพื้นฐานของแต่ละตัวนะครับแต่ภาพรวมๆมันจะขึ้นเกือบทุกตัวนะค่ะนะครับภาพที่ชัดสุดจากตรงนี้ไปมันจะเป็นหุ้นลมไฟฟ้านะที่มันจะขึ้นนะครับค่ะหรือว่ามันไม่ลงทำให้คุณเสียหายยกเว้น GFPC นะครับเพราะว่าเขาเล่นเรื่องอะไรฮะเรื่องการเทคโอเวอร์พอข่าวจบใช่ไหมครับหุ้นต้องลงก่อนนะ GPSC ใช่ไหมคะGPSC นะฮะมันเป็นคนละเรื่องนะครับมันไม่ใช่เรื่องธีมของเพราะว่าตอนนี้มันสรุปแล้วว่าไอ้ GPSC ที่มันขึ้นมาจาก23 บาทมันเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องเทคโอเวอร์เนี่ยแล้วมันจบเรื่องจบใหญ่มากนะดีลใหญ่มากขึ้นจาก23 บาทไปขึ้นไปตั้ง80อะไรเงี้ยนะถือว่าขึ้นไปเยอะก็จบข่าวละนะมันก็จะมาเพอร์ฟอร์มใหม่นะแถวๆได้50 บาทอะไรเงี้ยนะครับแต่รับก็อยู่ที่55นะครับขึ้นไป65ก็ขายเหลือจะขึ้นได้แค่60ก็จะซึมไปนะมันไม่เหมือนหุ้นลงไฟฟ้าตื่นนะครับเราก็จะเน้นอยู่ที่กราฟธุรกิจกับ EA กับ CKP นะครับหรือรอบนี้อาจจะเป็น BGIM อะไรเงี้ยนะครับอาจจะมี BCPG เข้ามาเสียบอะไรเงี้ยนะครับในช่วงเนี้ยนะเพราะ BCPG น่ะมันจะเข้าล็อกที่ว่าตัวอื่นไม่ได้ลงเยอะด้วยมั้ยครับถ้าเทียบกันเนี่ยนะครับ BGIM อ่ะมันขึ้นสูงสุด33แล้วมันก็ลงมาแค่24นะฮะมันก็ลงแค่ไม่เยอะแต่ไอ้ตัวของBCPG มันเคยขึ้นไป28อ่ะค่ะแล้วมันลงมา15 บาทมันลงแบบ 50% นะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีรูมที่จะขึ้นไปข้างหน้าข้างบนได้ค่ะนะครับโดยมีการลงทุนเพิ่มใหม่นะครับก็เริ่มมีเรื่องการลงทุนแล้วคือข่าวหุ้นที่เขาให้จากข้างล่างนะฮะเขาไม่ได้ให้เพื่อขายนะหมายถึง BCPG เนี่ยเขาให้ข่าวมาแล้วนะครับเรื่องที่เขาจะไปลงทุนเพิ่มค่ะที่เป็นโรงไฟฟ้ากี่เมกะวัตต์ในต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับเขาให้มาก่อนที่หุ้นจะขึ้นหรอไหมครับเขาไม่ได้ให้จากที่หุ้นขึ้นไป20-30แล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยจะทำแบบนี้นะแต่นี่ไม่ใช่ให้ก่อนเลยนะครับให้มา2 ครั้งแล้วนะครับที่ราคาอยู่แถว15-16 บาทนะฮะอันนี้เป็นครั้งที่2ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมา2 ครั้งแล้วนะอันนี้เราต้องสังเกตแล้วก็ถามว่าทำไมก่อนนั้นไม่ขึ้นยังไม่เดือนเมษายนยังไม่เดือนเมษายนยังไม่เดือนกรกฎาคมเนี่ยหุ้นโรงไฟฟ้ายังไม่ขึ้นแรงค่ะนะครับก็เลยถือว่าใครมี BCP อยู่ตอนนี้ก็ BCPG อยู่นั้นก็ถือไว้นะครับค่ะแต่คนไม่มีก็แนวรับเมื่อวานพี่นิพนธ์ให้15 บาทนะคะ15 บาทนะก็เป็นไปได้จะเซ็ตมันลงไป1,550มันอาจจะลงไปก่อนแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะครับค่ะนะครับเอาแน่เอานอนอะไรกับมันไม่ได้นะฮะเพราะว่าตลาดขาดเงินนะครับตลาดจะได้มันขาดเงินนะครับเราจะเห็นว่าแต่หลายตัวมันก็โดนขายอย่าง PTTC นะครับมีคนถามมันก็ลงมาแล้วมันก็ผมก็คอมเมนต์แล้วนะครับว่าให้ขาย GC ไปซื้อท็อปมันนะครับตั้งนานแล้วนะคะบอกให้ขายไปซื้อท็อปนะคะคืออย่างนี้อย่างนี้นะฮะ PTTC นะครับ IVL พวกเนี้ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจโลกนะครับค่ะมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกเลยโดยตรงเลยนะถ้าสกิลโลกไม่ดีนะครับการใช้สินค้าพวกปิโตรเคมีทั้งหลายแหละที่เป็นฟินิชนะครับ
เรียกปลายน้ำอ่ะมันก็จะลดน้อยถอยลงใช่ไหมครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องสต็อกเยอะนะครับแล้วเมื่อราคาปิโตรเคมีมันลงมันก็จะมีสต็อกลอสค่อนข้างที่จะเยอะจากสินค้าฟินิชที่ยังขายไม่ได้นะครับเต็มโกดังเนี่ยรู้ไหมฮะค่ะแต่ท็อปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าดีนะผมบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าดีแต่การลงของมันเนี่ยมันลงมาแล้วก็ปัจจัยที่กระทบมันเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ไปถึงว่าคุณยังใช้รถยนต์อยู่ยังเติมน้ำมันทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับค่ะแต่ผมอาจจะไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ไงผมเอารอไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมครับผมไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปิโตรเคมีก็ได้ผมรอไว้ก่อนก็ได้นะฮะแต่ผมไม่ต้องขับแล้วผมต้องเติมน้ำมันใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นท็อปมันก็คือว่าไม่ใช่มันแนวโน้มเนี่ยมันลงเหมือนกันแหละนะครับแต่มันมีโอกาสที่จะขึ้นชั่วคราวในวันนี้แล้วกันในวันรีบาวได้ดีกว่าค่ะได้ดีกว่าแล้วหุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นพื้นฐานใช่ไหมวิธีคิดมันก็จะคิดแบบพื้นฐานนะมันจะคิดแบบแมคโครนะครับถ้าคิดสั้นๆก็คืออ่ะถ้าการขึ้นนะฮะแล้วก็กำไรจากสต็อกเกนนะฮะอะไรแบบนี้นะครับค่ะก็อาจจะทำให้มันเร่งเก็งกำไรขึ้นไปได้นะฮะมันก็ขึ้นไป76 บาทโชว์แล้วนะค่ะนะครับส่วน PTT GC ก็มาดูในทางเทคนิคนะฮะค่ะลงมาวันนี้นะครับเมื่อวานมันร่วม 1,000 วันนี้ลงมาแค่ช่วงเช้า900 กว่าล้านแหละนะบัตรช่อมที่ลงมาเขาก่อนนะครับวอลุ่ม 4,600 ล้านนะครับการลงมาตรงนี้ที่แนวรับสำคัญนะครับสำคัญก็ดูที่ 66-50 นะฮะบริเวณแถวๆนี้ 66-50 อ่ะวอลุ่มน้อยอ่ะนะครับก็จะเป็นดับเบิ้ลบัตรท็อปนะ PTT GC นะคะก็เป็นแนวซื้ออย่าหลุดนะ PTT GC ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ65นี่ก็เหลือแต่เทคนิคแหละกว่าแนวรับอยู่แต่ถ้ามันหลุดพวดลงไปเลยนะค่ะแล้ววอลุ่มมานะอันนี้หนาวเลยก็ต้องไปหาปัตท่อมใหม่นะฮะค่ะนะครับคราวนี้ก็จะเกิดก็ต้องดูนะครับว่าลงมาแล้วนะครับ RSI สูงกว่า28หรือเปล่านะฮะนะครับถ้าอันที่ไอสูงกว่า28ก็ยังโอเคตอนนี้อาจจะอยู่ประมาณ30-35นะฮะเพราะนั้นการลงไปที่โลกว่าตรงเนี้ยถ้าอาจจะไม่หลุด28ก็เป็นสัญญาณเข้าซื้อนะครับค่ะนะครับก็บอกได้เฉพาะทางเทคนิคแต่วันนี้เป็นแรงขายนะค่ะเราไม่รู้หรอกว่าทั้งวันยอดขายเท่าไหร่แต่ถ้ามากกว่า 4,000 ล้านเนี่ย PTGC มันบอกเลยนะครับว่ามันลงอีกนะครับก็ดู54เลยนะค่ะแล้วรับต่อไปเลย50ใช่ใช่คนติดมีคนถามว่าติดดอยอยู่ทำยังไงดีต้องคัดไหมนะคะก็ตอนมันขึ้นมาเปิดโอกาสให้เราขายนะวันที่เปิดแก็บตรงนั้นเนี่ย74ถ้าเราช็อตเกมพอร์ตไปนะแล้วเรากลับมาซื้อ66นะเราก็ได้8บาทเนี่ยเราต้องมีวิธีการคือต้องดูก่อนว่าหุ้นมันเป็นขาลงไหมค่ะขาลงมีวิธีเดียวคือช็อตเกมพอร์ตนะค่ะขึ้นมาได้ละรอบหนึ่งก็ช็อตเกมพอนะดูเส้น200วันนะถ้าไม่ผ่านก็ถือว่าจะเป็นขาลงค่ะนะครับสมมติว่าเราไม่รู้เรื่องของแมคโครเลยนะครับเพราะการวิเคราะห์หุ้นปิโตรเคมีต้องรู้เรื่องแมคโครแมคโครไม่ถึงว่าภาพใหญ่ของโลกเนี่ยต้องรู้ชัดนะค่ะนะครับต้องดูคือมันต้องดูข้อมูลทั้งเศรษฐกิจจีนนะเศรษฐกิจในยุโรปในอเมริกาส่วนสเปรดของปิโตรเคมีราคาน้ำมันมันดูเยอะนะครับมันต้องดูรายละเอียดประกอบกันถ้าเราไม่รู้เลยเราดูเทคนิคเนี่ยมันก็จะบอกประมาณเนี้ยแนวรับเนี่ยนะครับแล้ววันนี้วอลุ่มก็เยอะละนะครับค่ะ 1,000 ละถ้าวันนี้ 6,000 ล้านนี่ก็บอกว่าทำโลแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับมันจะลงไปโลข้างล่างเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับค่ะครับแต่มันก็จะเกิดสัญญาณโอเวอร์โซลนะฮะแล้วก็ไดเวอร์เจนต์มั้ยถ้าไม่ไดเวอร์เจนต์เอาละรีบาวใหม่ค่ะรีบาวไปก็อาจจะรีบาวไปได้ถึงผมยกตัวอย่างนะครับว่าลงไป555แล้วรีบาวขึ้นมาก็จะไม่เกิน65ค่ะแล้วมันก็จะลงอีกนะลงไปจนกว่าไอ้ไซเคิลของมันจะจบเพราะไซเคิลวันนี้เป็นไซเคิลยาวนะค่ะคือเวลาเข้ามาในธุรกิจน้ำมันปิโตรเคมีเวลาขึ้นจะใช้เวลาสั้นประมาณ3ปีนะค่ะแต่เวลาลงอ่ะลง7ปีค่ะแต่เวลาขึ้นจะขึ้นเร็วแล้วลงจะค่อยๆลงนะฮะมันกลับแบบไซเคิลเศรษฐกิจนะค่ะหุ้นที่เป็นไซเคิลเศรษฐกิจเวลาขึ้นจะใช้เวลาขึ้นนานปีส่วนว่าขึ้น5ปีลง3ปีขึ้น6ปีลงปีเดียวอย่างเงี้ยเป็นไซเคิลของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจค่ะแต่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวไอ้
สินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะมันจะใช้เวลาขึ้นสั้นแต่ขึ้นเยอะแต่เวลาลงอ่ะจะค่อยๆลงแต่ลงนานใช้เวลาในการลงนานนะเพราะนั้นเวลาติดแล้วเนี่ยมันทรมานนะค่ะมันรอบใหญ่ติดคอมรอบเลยแล้วถ้าใครเรียน The Six State ใครเรียนศาสตร์การลงทุนก็บอกอยู่แล้วนะว่าถ้าเซตลงไปรอบนี้ก็คือไปถึงว่าที่ขึ้นมาจาก380เมื่อปี51แล้วขึ้นไปทำพีคไปแล้ว 1,850 ถ้าเซตมีการเซตเทิร์นใหญ่แล้วลงไปในรอบนี้นะฮะในจุดที่ต่ำๆอ่ะนะครับเราจะไม่ซื้อหุ้นกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเลยนะมันต้องรอเข้าอีกสเตจนึงเลยนะถูกไหมครับเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะติดยาวเลยนะนะครับเพราะนั้นใครติดหุ้นธนาคารติดหุ้นอสังหาติดหุ้นอะไรพวกนี้นะอันนี้สั้นนะจะติดสั้นนะสั้นกว่าคนติดหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีนะค่ะนะครับเพราะนั้นใครติดหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีได้แก่ปตท.สผ.นะครับท็อปเอสโซที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าผมเชียร์มันลงนะไม่ใช่นะผมกำลังพูดเรื่องความรู้ให้ฟังนะค่ะผมไม่ได้พูดว่าวันนี้แล้วมันจะต้องเป็นพรุ่งนี้บรรลุนี้ผมกำลังพูดความรู้ให้ฟังถ้าคุณจะลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยคุณต้องมีความรู้พวกนี้ค่ะนะครับว่าจังหวะไหนคุณควรจะซื้อหุ้นอะไรอันนี้มันอยู่ในเรื่องของศาสตร์ของการลงทุนนะครับว่าตอนนี้เราเล่นหุ้นได้นะนะครับเล่นหุ้นอะไรก็ได้นะแต่ห้ามติดอ่ะค่ะนะครับเพราะไซเคิลตอนนี้มันอยู่ในไซเคิลที่6นะฮะมันออทีมาร์เก็ตดาวอ่ะมันลงหมดอ่ะนะครับแต่เนื่องจากว่า QE ญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ดึงกลับนะฮะยุโรปก็แค่ไม่ฉีดเพิ่มนะยังไม่ดึงกลับดึงกลับเมื่อไหร่มันจะลงระเนระนาดเลยนะค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณส่วนที่เฟกก็ยังเป็นเร่งช็อตสต็อปลอส108เดี๋ยวผมดูให้นิดนึงนะเมื่อวานนี้เร่งช็อตเร่งช็อตสต็อปลอส 1082.6 นะฮะค่ะเป็นเด้งช็อตนะวันนี้เด้งไหมยังไม่เด้งนะค่ะก็ไม่ยังเมื่อเช้าย่อลงไปข้างล่างก็ไม่ช็อตนะค่ะพอมันย่อลงไปเนี่ยมันก็เลยไม่ช็อตนะฮะก็รอมันเด้งนะปัญหาว่าเด้งมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกนะฮะออกกาเอาแล้วกัน1080แล้วกันนะครับค่ะแล้วก็เล่นสั้นไปนะฮะช็อตได้เท่าไหร่ 10% ก่อนที่จะช็อตส่วนคนที่ถือช็อตมาจากข้างบนนะครับ1106 1097นะก็ถือยาวได้ยังถือช็อตได้อยู่นะค่ะแล้วก็จะสำคัญอยู่ทีหน่อยนะเพราะว่ามันจะค่อยๆลงนะฮะก็จะลงจบแถวๆนี้นะซึ่งมันก็ยังบอกไม่ได้ว่าไอถ้าทางเทคนิคมันบอกว่าเจ้าแถวไอ้ที่ดูเหมือนแข็ง1625เนี่ยนะค่ะคือเท่าที่ผ่านมามันก็ยังประเมินมันว่ามันไม่ใช่เป็นอันรับที่แข็งแกร่งนะค่ะถ้าเป็นอันรับแข็งแกร่งอ่ะมันต้องดันให้เซตขึ้นไป 1650ให้ได้ค่ะมันต้องดันกลับไปที่1651แบบเนี้ยถือว่าเชื่อมั่นได้ว่าไอ้1624เนี่ยมันเป็นอันรับที่แข็งแกร่งค่ะหรือใครจะพูด620ก็ได้นะครับมันจะรับที่แข็งแกร่งแล้วมันไม่ควรจะหลุดอีกแล้วอะในระยะจากนี้ต่อไปแต่ตอนนี้มันยังประเมินอยู่ว่ามันยังไม่ใช่ดรับที่แข็งแกร่งนะค่ะมันอาจจะเป็นดรับแค่ชั่วคราวนะครับค่ะนะครับก็สรุปมาเป็นแบบนี้ส่วนทองคำเมื่อวานในรายการเดี๋ยวผมก็บอกว่าใครที่ขายทองคำไปแล้วนะฮะก็ให้ลึกซื้อกลับเมื่อวานเลยนะฮะไปลองทองคำกลับไปเลยครับเพราะไม่รู้มันจะลงแล้วก็ถือเฉยๆเพราะว่ามันอาจจะลงมาได้อย่างมากแหละที่ลงไปแล้วแหละ1286 1280เลยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นจบไปแล้วนะครับคือไม่มีอะไรถ้าลองนะไม่มีอะไรที่แบบว่าให้ความมั่นใจในเชิงวิเคราะห์ได้มากเท่ากับทองคำในตราสารต่างๆนะที่ทองคำระยะยาวระยะกลางมันไปขึ้นไงนะฮะฉะนั้นลงมาเนี่ยก็ต้องรีบซื้อถ้าไม่ซื้อล่ะก็มันผ่าน 1,300 ก็ซื้อไปติดไปก็ลงมาใหม่ก็1290นะครับคือกระบวนการของการเทรดลักษณะแบบนี้ก็คือมันต้องถือค่ะเราไม่สามารถเล่นทองคำรายวันได้ทองคำอาจจะวกกลับมาอีกก็ได้นะเล่นเป็นรอบนะเราก็ไม่เป็นไรเราก็ถือไปนะฮะคือถ้าเราจะซื้อทองคำรอบนี้เราต้องคิดว่าเราซื้อแล้วเราจะต้องถือไปขายที่สูงกว่าค่ะ1346ค่ะตุ้มมั่นใจเลยนะ346เพราะฉะนั้นคุณซื้อ1290 1304ก็คือคุณต้องขายสูงกว่า1346ได้อ่ะค่ะค่อนข้างที่จะแน่นอนน่ะค่ะนะครับมากกว่าที่จะไปบอกว่าซื้อเลยนะซื้อบ้านปูตรงเนี้ย16บาทแล้วจะไป20บาทมันพูดยากมากนะฮะค่ะมันไม่กล้าพูดอ่ะฮะแต่ถ้าทองคำมันกล้าพูดเนี่ยแต่จะถามว่าเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะแล้วมันจะลงต่ำกว่านี้อีกมั้ยอันนี้ไม่รู้นะ
ค่ะแต่การซื้อที่ต่ำกว่า1306มาเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คุณกำไรในระยะหนึ่งอ่ะมากเช่นนั้นนะครับมันกล้าพูดที่จะพูดแบบนี้ได้ในเชิงเทคนิคอลเลยแล้วมันก็สะท้อนออกมาว่าอ๋อถ้าทองคำเป็นแบบนี้นะเงินมันไม่มีที่ไปแล้วนะเพราะทองคำเนี่ยจริงๆมันไม่มีมันไม่รู้ว่ามี value เท่าไหร่นึกออกไหมครับค่ะมันเป็นตราสารที่ไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆอ่ะนะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะมันไม่ใช่เรื่องว่ามันมี value จริงนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อว่าถ้าสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่สินทรัพย์เสี่ยงอ่ะหุ้นเนี่ยที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่ประเมินได้นะคุณธนวันค่ะว่ามันควรจะลงจะขึ้นแล้วก็ควรจะลงไประดับไหนยังไงธุรกิจของมันนะครับสินค้าบริการของมันมันจะแบบว่าบริษัทมันจะเจ๊งไหมนะครับมันจะรู้เลยว่าเจ๊งไม่เจ๊งอ่ะมันสามารถวิเคราะห์ได้แต่ทองคำเนี่ยมันวิเคราะห์ไม่ได้นะมันเป็นเรื่องความเชื่อนะเหมือนก็คุณเชื่อเรื่องไฟเชื่อความเชื่อในศาสนาความเชื่อเรื่องพระเจ้ามันเป็นความเชื่อแบบนั้นนะมันเป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลนะแต่เขาเชื่อว่าทองคำเนี่ยนะครับถ้าเกิดอะไรไม่ดีแล้วทองคำมันเป็นเซฟเฮฟเว่นเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะมันไม่มีเหตุผลรองรับนะต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่ตราสารนี่เนี่ยคุณซื้อแล้วคุณรู้เลยคุณวิเคราะห์ได้เลยคุณไปซื้อตราสารของเวเนคุณก็รู้อยู่เลยว่าโอกาสเจ๊งคุณเยอะนะครับคุณไปซื้อตราสารนี่ของไทยก็รู้ว่ามันแข็งนะครับเพราะนั้นโอกาสที่คุณได้ยูทุกสูงอ่ะมันยากแต่โอกาสที่คุณจะเป็นดีฟอลต์คือเป็นศูนย์เลยมันก็คือยากเหมือนกันนะฮะอันนี้มันวิเคราะห์ได้นะครับแต่ทองคำวิเคราะห์ไม่ได้นะว่ากันตามเทคนิคว่ามันจะขึ้นตามความเชื่อเลยถ้ามนุษย์เชื่อว่าหุ้นจะลงตราสารนี่จะลงเพราะฉะนั้นสินค้าเงินจะปลอดภัยก็คือต้องฝากไปที่ทองคำเพราะเพิ่งนอกนะฮะเขาไม่ค้ำประกันเงินฝากนะครับเขาค้ำประกันฝากแบบมีลิมิตนะเหมือนว่าเราที่จะค้ำประกันเงินฝากบัญชีละ1ล้านใช่ไหมอเมริกาถ้าผมจำไม่ผิดก็บัญชีประมาณ400,000 เหรียญนะเพราะนั้นถ้าเขามีเงิน1,000,000,000 เหรียญ10,000,000,000 เหรียญเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการค้ำประกันเงินฝากเลยนึกออกไหมครับเขาจะคิดว่าเขาจะทำยังไงให้เงินของเขามันปลอดภัยนะวิธีคิดมันจะต่างกันเลยนะคือทำยังไงให้มันเท่าทุนถูกไหมครับให้มันปลอดภัยนะฮะเพราะนั้นเขาก็บอกงั้นบางส่วนเขาก็ไปซื้อทองคำไอ้ที่ดินเนี่ยเขาก็ซื้อกันจนกระทั่งไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วบางคนเศรษฐีบางคนซื้อที่ดินซื้อเกาะยังไม่รู้ว่าเกาะตัวเองอยู่ไหนนะซื้อเต็มมือไปหมดนะเหมือนเศรษฐีเมืองไทยนะครับก็มีเรื่องตลกว่าไปชี้ที่ให้ลูกน้องซื้อบอกเขาที่ของมึงกันแหละที่กูนั่นแหละนะครับคือซื้อจะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นที่ของตัวเองนะครับก็ต้องบริหารเงินบริหารพอร์ตกันไปนะฮะใช่นะครับซึ่งทองเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ผมพูดมานานแล้วนะครับว่าในเราไม่ได้เชื่อตัวเราเองนะเราดูใครเรียนเรื่องศาสตร์การลงทุนเนี่ยมันก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดว่าทองคำเป็นตราสารที่ถ้าคุณไม่อยากให้เงินของคุณมันลดลงไปนะครับคุณก็ควรจะให้น้ำหนักมาที่ทองคำค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วถ้าคุณจะซื้อทองคำตรงนี้คุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะลงไปเท่าไหร่ไงแล้วถ้าคุณบอกถามว่าสต็อปล็อตตรงไหนอันนี้คุณกลัวว่ามันจะลงนะคุณซื้อนะมันจะลงไปตรงไหนไม่สำคัญสำคัญว่านะครับคุณขายสูงกว่า1,3,4,6รอบนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องทำอ่ะแล้วถ้าคุณจะซื้อตรงไหนละ1,300กำไร4,6 เหรียญสูงกว่าสมมติขึ้นไป1,380ซื้อ1,300ก็เลย80 เหรียญนะซื้อ1,304ก็กำไร76 เหรียญใช่ไหมครับค่ะแต่วิธีคิดมันคิดแบบขึ้นไงค่ะก็จะคิดแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับภาพรวมว่าทองคำเนี่ยเงินน่ะมันควรจะมูฟมาที่ทองคำแล้วถ้าทองคำขึ้นมาไหร่นะตราสารประเภทหุ้นอะไรพวกนี้นะค่ะมันจะอ่อนแอนะค่ะมันก็วิเคราะห์ได้อีกว่าอ๋อเว้นแต่กิจการที่เงินที่ผมพูดถึงว่าที่เขามองว่าเงินของเขาเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับแล้วเขาจะไปฝากแบงก์ก็ไม่ได้เนี่ยเขาจะหาที่ไปใช่ไหมครับค่ะหาที่ไปเขาจะเอาเงินของเขาเนี่ยไปใส่ไว้ในหุ้นประเภทหนึ่งอ่ะที่มันมีรายได้นะฮะราคาหุ้นจะลงไม่เป็นไรอ่ะแต่ขอให้เขามีเงินปันผลตลอดเวลาใช่ไหมค่ะมันก็จะแก่หุ้นโรงไฟฟ้ากับหุ้นโรงพยาบาลมันก็คือหุ้นโรงไฟฟ้านี่แหละมันแน่นอนนะครับหุ้นโรงพยาบาลอย่าลืมว่ามันเพิ่งมีไซเคิลแรกมันเป็นไซเคิลแรกนะที่หุ้นโรงพยาบาลที่เราไม่ลงอ่ะค่ะนะครับมันเป็นไซเคิลแรกมันเพิ่งเกิดตอนนี้ตอนที่เข้าสู่ยุคผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็เป็นยุคที่โรงพยาบาลแออัดมากโรงพยาบาลรัฐบาลแทบจะไม่พอที่จะบริการนะฮะมันก็เป็นยุคของโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับอันเนี้ยมันก็จะเข้ามาผมว่ายอดเนี้ยมันอาจจะโชว์เพราะรอบที่แล้วเวลาหุ้นลงมามันลงด้วยนะ
มันเป็นเทรดดิ้งอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าสนใจทุกตัวแต่ว่าอย่างเมื่อวานพี่นิพนธ์บอกว่าตัวของ BDMS ก็อาจจะกลับมาน่าสนใจอีกครั้งใช่เดี๋ยวคนก็ลืมโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะถ้าเป็นเมืองนอกอาจจะตายไปเลยนะแต่เป็นเมืองไทยอ่ะเรื่องกู้เจ้าวันนั้นเนี่ยนะครับคือทุกคนมันไม่มีอ่ะก็เลยถือว่าธรรมดาถือว่าธรรมดาคืออย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าหุ้นอื่นนะใช่ไหมครับค่ะคือเราเทรดไม่เป็นอ่ะเราต้องซื้อท็อปที่69ไปขาย72 73เนี่ยค่ะแต่ถ้าเราไม่เป็นเราก็ซื้อ BDMS นะฮะที่ราคาผมเคยให้ไว้ที่22ใช่ไหมแล้วก็ถือไปเงี้ย22แล้วก็ไม่ต้องไปเทรดกับมันหรือว่า BCS นะฮะ BCH BCS นะฮะมารับไหลค่ะ BCH รอบนี้มารับไปแล้วอ๋อรับไปแล้ววันที่เป็นแท่งโดจินะครับก็แนวรับก็อยู่ที่15 13นะรอบนี้ก็คือว่ารับไปแล้วจบไปละซื้อไปละค่ะแล้วก็ไปลุ้นที่17บาท40หรือสูงกว่าค่ะ17บาท40ส่วน BDMS รับที่22บาทยิ่งหุ้นหลักๆนะไม่ดีนะมันก็จะหนุนให้ BDMS เนี่ยไอ้ BCS เนี่ยมันขึ้นได้ดีนะ BCH รับใช่แต่ถ้าให้คุณดูว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวหุ้นน้ำมันมาใหม่หุ้นโรงพยาบาลนี่มันก็จะลงนะค่ะนะครับคือวันนั้นมันก็เหมือนกับเป็นที่พักเงินน่ะนะฮะเป็นที่พักเงินชั่วคราวนะมันไม่เหมือนเลยมันไม่เหมือนลงไฟฟ้านะไม่เหมือนกับเลติกมันไม่ลงเลยนะค่ะมันไม่ขยับลงนะมันอยู่มันเฉยๆเลยนะนั้น EA จะทำให้มันลงนะมันก็ลงมาแค่ที่ผมพูดถึง46จำได้ไหมครับค่ะแต่รับที่ไปให้ไว้ EA 46นะฮะมันก็ลงมานะครับ46บาทนะฮะต่ำสุด46บาท25แล้วมันก็เตี้ยกลับไปใหม่ถูกไหมครับBDMS รอบนี้นี่ข้างบนนี้จะไปได้ไกลไหมคะมันจะมีแนวต้านเท่าไหร่คะพี่นิพนธ์มันอยู่ที่หุ้นที่มันเป็นหุ้นแบงก์หุ้นน้ำมันหุ้นสื่อสารอะไรพวกเนี้ยนะมันมีความเสี่ยงมากขนาดไหนเนี่ยค่ะนี่มันเป็นการเสี่ยงระดับหนึ่งแล้วหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเพราะว่าฟันโฟมันไหลออกใช่ไหมครับค่ะมันเป็นความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้วนะถ้าดูแนวต้านของ BDMS รอบนี้มันก็จะอยู่ที่24.60ก็ตรงนี้ใกล้แล้วค่ะแต่ถ้าผ่านไปมันก็จะแถว25.50 24.60 25.50 แต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับยืนยันว่าไอ้การที่ถูกเทกระหน่ำลงมาโดยเหตุเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจบไปแล้วค่ะมันจบไปแล้วนะครับเพราะมันไม่หลุดจริงๆราคาที่ผมบอก21บาทมันไม่หลุดเนี่ยมันไม่หลุดก็แสดงว่าแล้วมันลงมาอีกครั้งนึงนะครับอย่างมากมันก็ขึ้นไปสมมติรอบนี้ไม่ขึ้นไปไม่ผ่าน24มันลงมาอย่างมากก็ตรงบริเวณ22น่ะนะฮะค่ะแล้วมันก็จะขึ้นกับมันใหม่อีกนะครับค่ะนะคะก็ครบถ้วนนะคะอีกนิดนึงกลุ่มอาหารค่ะพี่นิพนธ์ที่เคยมองต้นปีว่าดูดียังดูดีอยู่ใช่ไหมคะครึ่งปีนี้ก็ผมอาหารผมก็ดูที่ทีอยู่ใช่ไหมค่ะก็ตอบหลายรายการว่ามันเล่นกรอบไซด์เวย์อยู่ที่ 17.8 นะฮะข้างบนก็จะเป็นที่ 19.2 นะฮะถ้าเบรกไปมันก็จะไปที่21มันไม่ได้ขึ้นแบบหวือหวานะครับคือตอนนี้เวลาเล่นหุ้นเนี่ยอย่าคิดว่าหุ้นที่มันปลอดภัยแล้วจะกูจะเก็งกำไรกับมันได้นะครับมันเหมือนกับว่ามันก็รู้อยู่อะนะครับว่าคุณก็ไม่รู้จะเงินไปทำอะไรไงค่ะเพราะนั้นมันก็จะไม่ให้คุณเก็งกำไรหรอกมันจะให้คุณแต่ถ้าคุณลงทุนกับมันเนี่ยซื้อตอนลงอะมันก็จะให้ผลตอบแทนคุณมันรู้ว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมาซื้อมันอีกค่ะมันก็ไม่เป็นภาระของมาร์เก็ตเมเกอร์หรือเจ้าของที่ต้องไปพยุงหุ้นตัวเองไว้มีคนมาช่วยพยุงค่ะนะครับเพราะนั้นมันก็จะเล่นอยู่กรอบแถวๆนี้นะครับผมก็แนะนำตัวเดียว CBF ผมไม่ได้แนะนำนะค่ะ TU ตัวเดียวนะคะผมแนะนำ TU ตัวเดียว CBF มันก็ลงมาแหลกกว่า TU เห็นไหมค่ะนะคะ27แล้วลงมา25มันแหลกกว่า TU อ่ะ TU มันไม่ได้ลงเยอะนะครับค่ะมันขึ้นไป19แล้วมันก็ลงมา17 18แล้วมันก็วิ่งกลับขึ้นไปใหม่นะฮะแต่คุณจะไปคาดหวังว่ามันจะขึ้นไปแรงๆเนี่ยยากเพราะตอนนี้มันแค่ว่าชีวิตเราแค่เอาตัวรอดที่ได้อะเข้าใจไหมครับในภาพของการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยหรือตราสารต่างๆก็บอกว่าเฮ้ยคุณทำไงก็ได้ให้มันเท่าทุนเนี่ยคุณเราอย่าไปคิดถึงว่าเราเป็นรายย่อยใช่ไหมเราคิดถึงว่าผมมีพอร์ตอยู่ในตลาดทุนไทยอ่ะ50,000 ล้านเนี่ยผมจะทำเงิน50,000 ล้านผมให้มันอยู่ครบได้ยังไงอ่ะหรือหายไปสักหมื่นหนึ่งก็ยังดีนะขาดทุน 25% ก็ยังดีอยากให้มันหายมากกว่านั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นวิธีคิดของคนมีเงินเยอะก็คือทำไงให้มันเท่าทุนอ่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะคือเขาไม่ได้คิดแล้วว่าจะทำพอร์ตให้มันโตจาก40,000 ล้านเป็นแสนล้านได้ในจังหวะแบบนี้เขาไม่คิดแล้วนะคนรวยๆเขาบอกว่ามันยากแล้วที่จะทำต้องพยุงแล้วถามว่าเราเป็นใครอ่ะเรายังไม่เคยรวยเลยอ่ะค่ะแล้วถ้าเป็นคนที่เข้ามาหาลงทุนเนี่ยเรายังไม่เคยรวยเราไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านหรือว่าเป็นระดับพันล้านก็ได้นะฮะค่ะ
แล้วเราจะเอาชนะขนาดคนที่เขามีเงินเยอะเขายังยอมเลยยอมไหมครับค่ะแล้วเขาก็จะไม่มีทางไปที่จะเอาเงินไปไหนขายหุ้นไปทั้งหมดแล้วไอ้พันล้านเนี่ยมันขายหุ้นทีเดียวมันก็จบไปถือแบงค์ไปฝากแบงค์นะฮะปี63กรรมการเงินฝากแบงค์ละ1ล้านใช่ไหมครับค่ะมีทั้งหมด36แบงค์นะฮะมันมีแบงค์อย่างอื่นอีกนะครับที่ฝากเงินได้แล้วกรรมการเงินฝากนะผู้บริษัทประกันชีวิตอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็ได้ทั้งหมดอ่ะ36แบงค์เพราะนั้นเงินคุณ 5,000 ล้านมันค้ำประกันแค่36ล้านไม่ต้องคิดดีกว่าเรื่องการค้ำประกันค่ะนะครับคุณจะคิดแบบนั้นเนี่ยรวยมาได้ไงมีเงิน 5,000 ล้านได้ไงนะมันต้องคิดว่าทำยังไงให้เงิน 5,000 ล้านมันปลอดภัยบางคนก็จะโอนไปทรัพย์สินต่างประเทศทรัพย์สินอะไรอ่ะค่ะจะเข้าไปพันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ยเขายังไม่ลงใช่ไหมครับได้ค่ะถ้าดอกเบี้ยมันยังไม่ลงนะครับตราสารนี่มันก็ยังซื้อไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ขยับไม่ได้มันยังไปไม่ได้มันก็เลยวิ่งไปที่ทองคำไงใช่ไหมครับคือทุกคนเนี่ยคือคนที่ผมก็เล่าวิธีที่ว่าคนมีเงินขนาดใหญ่เขาทำยังไงนะแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่มีเงินเยอะๆขนาดนั้นเนี่ยเขาเก่งกว่าคนที่มีเงินน้อยอ่ะใช่คือเงินเนี่ยมันเอาไว้พิสูจน์ว่าคนที่เกิดมาในรอบหนึ่งอ่ะคุณเก่งหรือเปล่าจากระบบของโลกที่เขาวางไว้อ่ะนะครับมันไม่ได้เอาไว้ให้คุณโลภนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะมีเงินหมื่นล้านแสนล้านคุณก็เอาไปไม่ได้นะแต่มันเครื่องพิสูจน์ความสามารถของคุณว่าคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วเงินของคุณก็สามารถที่คุณหาไม่ได้โดยความรู้ความสามารถความเก่งกาจของคุณเนี่ยมันก็ไปช่วยคนอื่นได้ด้วยถูกไหมครับค่ะมันไม่ได้เอาไปเครื่องพิสูจน์ว่าคุณรวยไม่รวยแล้วคุณเหนือกว่าคนอื่นนะค่ะมันแค่บอกว่าชีวิตนี้คุณเกิดมาโอเคนะครับไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะคุณสามารถทำตามระบบที่มนุษย์เขาวางไว้อะค่ะนะครับอย่างแจ็คหม่าเนี่ยเขาก็เลยไปแล้วนะฮะบิลเกตส์แล้วเขาเลยไปแล้วนะฮะเขาพิสูจน์ว่าชีวิตเขาเกิดมารอบนี้เขาชนะแล้วแล้วเป็นไงครับค่ะเขาบริจาคหมดเลยนะใช่ถูกไหมครับค่ะคือเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาได้มาแล้วเขาไม่อยากได้นะเนี่ยคือเขาจบแล้วเขาเกิดมาเขาสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเขาคงไม่ได้บริจาคเหมือนคงเหลือไปใช้บ้างนะค่ะนะครับหรือมินดาราคนหนึ่งฮ่องกงนะฮะเขาบริจาคหมดเลยนะใช่ไหมครับค่ะเงินมันไม่ได้มีมาเพื่อให้คุณไปแสวงเอาเงินไปแสวงหาอำนาจนะครับไปทำอะไรเพื่อการได้มาซึ่งอำนาจเพื่อตัวเองนะค่ะนะครับคนที่เป็นนักคนที่เกิดมาแล้วเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะฮะเขาไม่ได้มีความคิดแบบว่าแบบนั้นเลยนะค่ะนี่ผมกำลังพูดถึงวิธีของคนรวยให้คุณฟังนะครับแล้ววันนี้สมมติว่าเขายังรวยไม่พอเขายังอยู่เขาจำต้องใช้ความเก่งเขาบริหารเงินของเขาเนี่ยให้มันยังอยู่แล้วตอนนี้เขาคิดยังไงเขาไม่คิดที่จะเอากำไรจากตลาดตราสารแล้วนะค่ะเขาคิดว่าเขาจะทำยังไงให้เงินเขาเป็นอยู่ให้มากที่สุดอ่ะค่ะนะครับแต่เรามีเงิน500ล้านมีเงิน10ล้าน20ล้านโอ้ยง่ายมากเลยแค่ไปก็ขายหุ้นหมดแล้วก็ไปฝากแบงค์ไว้36แบงค์เราก็โปรเทคเงินเราได้แล้วใช่มั้ยค่ะแต่ทำไมเรามาเล่นหุ้นอยู่อ่ะเพราะเราวิธีคิดเราไม่เหมือนคนรวยไงคุณรวยเขาบอกแสดงเขาไม่อยากได้อะไรก็มันล่ะค่ะแต่เรายังอยากได้อยู่ไงค่ะเราจึงไม่รวยเหมือนเขาไงเพราะคนรวยเขาจะเข้าตามจังหวะไม่ใช่จังหวะนี้ผมสรุปเลยตอนนี้เขาลังไปคิดว่าเขาจะไปทำธุรกิจอะไรในอีก5ปีข้างหน้าดีเงินที่เขามีอยู่นั่นนะเขาจะไปคิดอ่ะเดี๋ยวไม่ดีมาราคาที่ดินมาไม่ดีเขาจะช้อนซื้อจะทำธุรกิจแบบนี้ต้องเริ่มทำกับคนอื่นตอนที่ทุกอย่างไม่ดีเขาไปคิดที่ไปถึงรอบหน้าแล้วนะเออรอบนี้เขาจบแล้วนะเขาไม่ไปคิดว่าจะได้อะไรจากตลาดหุ้นแล้วนะค่ะมันยากฮะแต่ถ้าเราจะคิดจะเอาอยากได้ในตลาดหุ้นอยู่นะครับอันเนี้ยมันเป็นเหตุที่เราทำให้เราไม่สามารถเหมือนกับคนที่เขารวยจริงๆได้เพราะว่า mindset ของเราไม่เหมือนเขานะครับผมก็ไม่ได้มีเยอะนะคุณธนวัฒน์แต่ผมมีระดับหนึ่งนะค่ะแต่ผมก็คิดแบบนั้นตอนนี้นะครับผมไม่อยากได้เลยในตลาดหุ้นนะเล่นหุ้นตัวนี้ชนะไปเก็งกำไรหุ้นตัวเล็กชนะไม่เลยนะครับทำยังไงให้เงินที่ผมไม่อยู่นะให้มันแบบว่าให้มันอยู่ให้มากที่สุดอะโดยที่ไม่เสียไปกับการเข้ามาในตลาดหุ้นนะเพราะนั้นผมจึงเน้นขาช็อตเป็นหลักค่ะนะครับผมโปรเทคความเสี่ยงของผมในขาช็อตเป็นหลักนะฮะก็คือดูขายนะดูขายนะครับแล้วก็ใช้เงิน 10% ไปช็อตนู่นช็อตดีเฟกต์ช็อตตู่ช็อตนี่แล้วก็มาสต็อปลอสไว้อย่ามากก็หมดแค่ 10% ถ้าหมด 10% ก็เลิกทำเลยแบบนี้ก็นั่งอยู่เฉยๆเพื่อจะไปเล่นขาขึ้นใหม่นะครับแต่ถ้าผมชนะนะกลายเป็นว่านอกจากผมโปรเทคเงินของผมได้แล้วเนี่ย
พอหุ้นลงไปข้างล่างนะผมยังมีเงินจาก100กลายเป็น200นะค่ะสมมุติผมมีทรัพย์สิน 2,000 ล้านเนี่ยนะฮะแล้วผมถือเงินไว้ 2,000 ล้านหุ้นลงไปต่ำสุดแล้วเนี่ยนอกจากผมจะมีเงิน 2,000 ล้านเงินผมจากการชาร์จผมยังได้เป็น 4,000 ล้านโดยใช้เงินแค่ 10% ไปทำนะค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากผมชาร์จทีเฟกเนี่ยนะครับแล้วผมก็นิ่งๆแล้วผมก็รู้ว่ามันนานนะครับแล้วถ้าเสียผมก็ยอมเสียในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันลงแล้วลงยังไงตัว GDP มันเป็นตัวบอกค่ะมันเป็นตัวบอกไง GDP ของโลกก็บอกนะครับแล้วรอบนี้ก็รู้ได้ว่าการลงแบบซึมด้วยซึมลงได้นานด้วยนานด้วยเรื่อยๆฟังแล้วก็ต้องไม่เหนื่อยฮะในช่องว่างมันก็มีถ้าเรารู้จักพอเพียงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมครับเราเคยใช้หลุยส์วีตองใช่ไหมเราก็มาใช้หลุยติงตองฮะหลุยติงตองมีขายที่สีลมตอนเย็นถ้าเหมือนกันเลยครับหลุยติงตองฮะค่ะใบนึงไม่เท่าไหร่ครับแต่เขาขายแบบซุกๆซ่อนๆเลยนะเหมือนกันเลยนะครับก๊อปมาเลยนะฮะหรือว่าทำจากร้านเดียวกันหรือร้านเนี่ยเป็นคนทำหลุยส์วีตองส่งหลุยส์วีตองก็ไม่รู้นะครับเขาเรียกหลุยส์ติงตองฮะไม่มีมันไม่มีเกาะเนี่ยใช่ไหมครับอ่ะว่าไปแล้วกันนะครับก็คือตลาดหุ้นอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่แล้วก็จะมีการขึ้นอ่ะยังไม่ลงเลยในปีนี้นะครับแล้วในช่วงของเดือนเมษายนเราจะขึ้นได้ดีๆนะครับแต่ก็มีคนนำเงินไปเล่นกับหุ้นมากความเสี่ยงก็คือว่าไม่รู้จะเล่นหุ้นตัวไหนนะครับเพราะนั้นถ้าไปเล่นหุ้นดีเป็นสีที่ผมบอกมันก็ไม่ได้ทำให้รวยใช่ไหมครับค่ะแต่มันก็ทำให้ได้ระดับหนึ่งนะมันก็ไม่สามารถเอาเงินมากๆไปซื้อหุ้นกราฟิกติกไปซื้อหุ้นลงไปฟ้าในระดับราคาแถวๆนี้ได้นึกออกไหมครับค่ะเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วอะใช่ไหมครับมันก็ซื้อได้แค่ระดับเดียวในการที่คิดอยากจะได้มันก็คิดอยากได้น้อยๆนะครับได้ค่ะวันนี้ได้ข้อคิดการลงทุนมากมายเลยต้องกราบขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็โรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS นะคะมีแนวรับนะคะอยู่ที่22 บาทค่ะแนวต้าน